ขออนุญาตขอโทษด้วยแต่งตัวผิดระเบียบเพราะเขาต้องยินเนี่ยนี่ข้างหน้าผิดระเบียบหมดเลยนะครับก็รู้สึกยินดีนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่ทิพยะนะครับดร.สมพรสิทธวินกุลครับแล้วก็ต้องขอต้อนรับทุกท่านเลยนะครับแขกผู้มีเกียรติและก็รวมทั้งพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนที่มากันคับคั่งมากนะครับทางคอรพอแล้วก็ยกทีมงานมาวันนี้ขออนุญาตมาดูงานนะครับไม่ใช่มาตรวจนะฮะไม่ได้มาตรวจสอบอะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวจะคิดว่าทางคอรพอนะพาทีมงานมาตรวจสอบทิพยะนี่เดี๋ยวบรรยากาศมันจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับในวันนี้เนี่ยต้องเรียนว่าพิธีเปิดตัวโครงการทิพนะเกตเวสายพันธุ์ประกันภัยไทยนะขออนุญาตพูดว่าเกตเวสายพันธุ์ประกันภัยไทยนะครับทิพเกตเวของบริษัททิพยะประกันภัยภายใต้คอนเซ็ปต์ Insure with Partner นะครับซึ่งเป็นระบบ Self Serve Insurance API Gateway ซึ่งเมื่อกี้ผมก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมแล้วนะฮะเหมือนกับเดินไปตื่นตาตื่นใจนะครับแต่ว่าต้องให้เขานำไปเพราะกลัวมันเขาองค์กรผมอาจจะหลงได้นะฮะแต่ว่าเป็นคอนเซ็ปต์ที่ดีมากนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทประกันภัยของไทยได้มีการปรับตัวให้เข้ากับ disruption ทางด้านของเทคโนโลยีนะครับซึ่งมันจะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินธุรกิจโดยจริงๆแล้วก็ยึดความสะดวกสบายของผู้รับบริการเป็นสำคัญนะครับซึ่งพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นกลายเป็นความท้าทายที่สำคัญที่เปลี่ยนแปลงทุกอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอื่นๆนะครับแต่ว่าที่ได้รับผลกระทบก็คืออุตสาหกรรมภาคการเงินโดยเฉพาะยิ่งอุตสาหกรรมประกันภัยนะครับซึ่งขณะนี้ต้องเรียนว่าประเทศไทยนั้นมีบริษัทประกันภัยทั้งแบบสายพันธุ์ไทยอย่างทิพยะกับสายพันธุ์นอกนะครับสายพันธุ์ผสมพวกไฮบริดก็เยอะนะครับเราในฐานะที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแลของไทยแน่นอนเราต้องเป็นกลางแต่เราก็จะต้องให้ความสำคัญกับบริษัทประกันภัยสายพันธุ์ไทยนะครับอันนี้ต้องเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันจริงๆแล้วผมมาอาทิตย์ที่แล้วผมก็มานะครับอาทิตย์นี้ก็มาอีกบางคนบอกรักทิพมากเกินไปหรือเปล่าไม่ใช่ว่าทิพมีแต่ทิพเลดี้นะแต่ว่ามันมีเหตุผลและความจำเป็นที่ผมจำเป็นต้องมาเพราะว่ามันเป็นการเปิดศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีของบริษัทประกันภัยสายพันธุ์ไทยซึ่งจากคอนเซ็ปต์ที่ผมเห็นนั้นผมก็ขอแสดงความชื่นชมอย่างมากแล้วก็เชื่อว่าจะทำให้การพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีด้านประกันภัยหรืออินชัวร์เทคของเราเนี่ยได้พัฒนาขณะเดียวกันก็เป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆสตาร์ทอัพซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยนั้นมีทีมสตาร์ทอัพเป็นคนรุ่นใหม่คือขณะนี้เราไม่ได้เดินคนแบบรุ่นแบบพวกผมแล้วนะนะฮะมันต้องแบบน้องๆพวกทีมที่เป็นคนรุ่นใหม่นะครับแล้วทุกอย่างเนี่ยเนื่องจากว่าจินตนาการนั้นมันไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีการจับสภาพแวดล้อมในการทำงานนะครับซึ่งการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานและอุปกรณ์ต่างๆเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะทำให้ทุกความคิดสร้างสรรค์นั้นสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดไปได้อันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์และที่สำคัญที่สุดเราก็จะได้รู้ว่าทางด้านของสตาร์ทอัพชั้นนำของเมืองไทยเนี่ยมีใครบ้างนะครับก็คอนเซ็ปต์ก็จะตรงกันกับทางด้านของสำนักงานคปภ.นะครับซึ่งก็ต้องเรียนว่าสำนักงานคปภ.เองนั้นในท่ามกลางเรื่องของเทคโนโลยี disruption ทางสำนักงานคปภ.ก็จำเป็นต้องปรับตัวในการทำงานนะครับเราก็มีน้องๆคือเกิดน้องๆของทิพมากเลยเพราะเรามีเรื่องของ Center of Insurtech หรือ CIT วันนี้ก็ถือโอกาสมาดูงานเลยนะครับจริงๆแล้วในส่วนของสำนักงานคปภ.เองเนี่ยก็จะมีจะคล้ายๆกันแต่ว่าคอนเซ็ปต์นั้นอาจจะต่างกันในบางมุมเพราะว่าเราเป็นเรกูเลเตอร์แต่เราก็อยากจะให้ในแง่ของเทคโนโลยีด้านการประกันภัยเนี่ยมันมีหลายมิติคือเทคโนโลยีด้านการนำเอาผลิตภัณฑ์ประกันภัยไปสู่ประชาชนนะครับหรือ
เทคโนโลยีในส่วนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยแล้วมันก็ยังมีเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการกำกับดูแลก็คือในส่วนของซุปเทคนะครับรวมทั้งเทคโนโลยีที่ช่วยบริษัทประกันภัยในการปฏิบัติตามกฎหมายหรือเรกเทคซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีซึ่งสามารถที่จะอาศัยน้องๆสตาร์ทอัพให้เข้ามาช่วยกันนะครับซึ่งในอนาคตนวัตกรรมต่างๆและโรบอทเขาว่านวัตกรรมต่างๆและโรบอทจะเข้ามาแทนที่คนมากขึ้นขณะนี้คนกลางประกันภัยก็หนาวร้อนกลัวว่าอีกหน่อยมันจะมีโรบอทแอดไวซอรี่มีเรื่องของตัวเทคโนโลยีต่างๆนั้นแล้วคนกลางประกันภัยจะอยู่ตรงไหนนะครับแม้กระทั่งแพทย์เองหรือนักกฎหมายเองก็หนาวร้อนๆว่าเองหน่อยไม่ต้องหลักกฎคีย์เข้าไปปั๊บไอตัวระบบ AI ต่างๆมันจะวิเคราะห์อะไรออกมาได้หมดเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าคงไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับตัวระบบเทคโนโลยีอย่างเดียวนะครับแน่นอนที่สุดนะครับเรื่องของประกันภัยเป็นเรื่องที่เราจำเป็นจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางการจำหน่ายต่างๆการเข้าพบเพื่อจะอธิบายรายละเอียดในกรณีที่ transaction อาจจะมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับแต่สิ่งสำคัญที่บริษัทประกันภัยจะสามารถที่จะอยู่รอดและพัฒนาต่อไปก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงก็คือความสามารถในการปรับตัวนะครับและก็สามารถที่จะก้าวเดินไปพร้อมกับนวัตกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งนวัตกรรมในตอนนี้นั้นก็ยังต้องอาศัยช่องทางต่างๆในการช่วยเหลือเพื่อจะเผยแพร่และพัฒนาระบบแต่ว่าที่เราปฏิเสธไม่ได้ก็คือ InsurTech จะทำให้เกิดมีการมีส่วนร่วมและการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าและก็ลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการและการดำเนินการธุรกิจประกันภัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับซึ่งสำหรับธุรกิจประกันภัยไทยนั้นกระแสดิจิทัลนั้นก็จะเข้ามามีบทบาทในทุกส่วนของวัฏจักรระบบประกันภัยจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสร้างและวิธีการดำเนินธุรกิจหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างผู้ประกอบธุรกิจนะครับซึ่งแน่นอนจะเป็นโอกาสที่จะให้ผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในตลาดประกันภัยมากขึ้นเช่นในวันนี้นะครับเราพูดกันว่าแต่ก่อนเราพูดกันว่าถ้าบริษัทยักษ์ใหญ่จะได้เปรียบแต่วันนี้ถ้าบริษัทยักษ์ใหญ่แต่ขาดเทคโนโลยีอันนี้จะอาจจะไม่ได้เปรียบอีกต่อไปเพราะฉะนั้นทิพยะก็ในฐานะก็เป็นบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งที่ปรับตัวเพื่อสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนะครับรูปแบบผลิตภัณฑ์ก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในแต่ละกลุ่มได้มากขึ้นหรือในส่วนของการให้บริการประกันภัยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการนะครับซึ่งมีหลายเรื่องวันนี้ก็ไปดูของทิพย์ก็มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ซึ่งทันสมัยมากๆก็เชื่อว่าหลังจากที่มีการเปิดศูนย์แห่งนี้แล้วมีน้องๆสตาร์ทอัพเข้ามาช่วยที่ทันสมัยแล้วก็จะทันสมัยยิ่งขึ้นนะครับซึ่งรวมทั้งในส่วนของเรื่องของการที่เราจะต้องสู้นะครับกับในส่วนไม่ใช่เฉพาะบริษัทคู่แข่งต่างๆแต่รวมทั้งเราต้องสู้ในเวทีสากลด้วยนะครับซึ่งนโยบายของรัฐบาลก็ไม่ต้องการให้บริษัทประกันภัยของไทยนั้นหยุดอยู่แค่ประเทศไทยนะครับแต่เรามองถึงในตลาดในประเทศอื่นโดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มอาเซียนในกลุ่ม CLMV ซึ่งก็ต้องขอบคุณทางทิพยประกันภัยซึ่งเดินหน้าไปแล้วนะครับผมไปที่ลาวใช่ไหมฮะคือผมไปหมดแล้วล่ะของที่พยักเกาะติดมาตลอดนะครับแล้วก็ไปดูหมดคือซึมทราบทุกอย่างว่าโอเคมีระบบที่ดีนะครับที่ทำให้ประชาชนนั้นมั่นใจนะครับไม่ว่าถ้าจะอยู่ในเมืองไทยหรืออยู่ในต่างประเทศนะครับซึ่งในส่วนของสำนักงานกปภเองเนี่ยก็มีการปรับตัวแล้วก็ขอกล่าวสรุปทิศทางในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยในยุคดิจิทัลนะครับก็คือ1พัฒนาการกำกับดูแลให้มีความยืดหยุ่นโดยกำกับดูแลต้องไม่เข้มงวดจนเป็นอุปสรรคต่อการเกิดนวัตกรรมใหม่ๆอย่าให้สบายใจได้นะครับนโยบายของผมแน่นอนที่สุดแล้วก็เป็นนโยบายของสำนักงานกปภ.ก็คือถ้ากำกับแบบตึงมากๆเลยนวัตกรรมเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ใช่ว่าเราออกกฎกติกามาใช้เวลาในการออกกฎกติกาหรืออนุมัติผลิตภัณฑ์3ปี4ปีธุรกิจเข้าไปถึงไหนแล้วอันนี้นโยบายของเราก็จะกำกับเท่าที่จำเป็นไม่เข้มงวดนะครับรวมทั้งในส่วนของบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลต้องเรียนว่า
ขณะนี้ประเทศไทยมีเรกูเลเตอร์เยอะมากแล้วก็จะมีเรกูเลเตอร์ที่เกิดใหม่ด้วยถ้าหากว่าเรกูเลเตอร์ไม่คุยกันรับรองผู้ประกอบการแย่มากเลยนะครับจัดแย่เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเป็นห่วงเหมือนกันเรกูเลเตอร์ก็จะคุยกันนะครับในส่วนของการเร่งพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการอันนี้แน่นอนนี่เป็นส่วนหนึ่งที่เรายกทีมมาที่นี่เพราะเราต้องการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการนั้นนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจประกันภัยนะครับเพื่อลดต้นทุนในการดำเนินกิจการและเพิ่มคุณภาพการให้บริการให้ประชาชนนะครับแต่ที่เราจะเรียนก็คือเมื่อเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปในส่วนของการตรวจสอบเราก็จำเป็นต้องมีการเร่งศักยภาพของเราในการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพราะว่าท่านไปแล้วท่านไฮเทคไปแล้วท่านหน่วยงานกำกับดูแลยังโลเทคอยู่หรือไปตรวจแบบแมนนวลแบบเดิมๆก็ไม่สามารถจะตรวจท่านได้เดี๋ยวท่านอยากจะว่าเอ๊ะเราไปดูถูกท่านหรือเปล่านะท่านไฮเทคคปภ.ยังโลเทคอยู่เลยนะครับก็จำเป็นต้องเร่งสร้างศักยภาพการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับรวมทั้งเร่งพัฒนาบุคลากรประกันภัยของทั้งหมดในระบบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับพร้อมกับอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นซึ่งทำควบคู่กันไปเรื่องของการส่งเสริมภาคธุรกิจประกันภัยต้องมองไปกับเรื่องของการเพิ่มศักยภาพการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนถึงแม้ว่าเราจะให้ความสะดวกสบายกับในด้านของพี่น้องประชาชนด้วยการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้แต่ว่าแน่นอนที่สุดประเทศไทยมีหลายกลุ่มมีทั้งกลุ่มคนที่มีความคุ้นเคยกับทางด้านของเทคโนโลยีกับคนที่ไม่มีความคุ้นเคยซึ่งการที่เรามีเรื่องของเทคโนโลยีก็จะทำใหทางด้านของธุรกิจประกันภัยนั้นสามารถที่จะเข้าถึงลูกค้ามากขึ้นพอเข้าถึงลูกค้ามากขึ้นแต่ลูกค้าเนี่ยมีความเข้าใจในเทคโนโลยีที่มีความแตกต่างกันเพื่อความจำเป็นในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้บริโภคจึงจำเป็นจริงและไม่ได้ทำเพื่อขายแต่ทำเพื่อบริษัทประกันภัยเพราะถ้าหากว่าลูกค้าของในกลุ่มได้รับการคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพความมั่นใจความเชื่อมั่นต่อระบบประกันภัยก็จะมีมากขึ้นนะครับอีกเรื่องนึงซึ่งเป็นเรื่องที่ขนาดนี้เรายังโชคดีที่เรายังไม่เจอแต่ฝั่งของธนาคารพาณิชย์เจอแล้วอันนี้เป็นปัญหาที่มันตามมากับเรื่องของการเติบโตเทคโนโลยีนั่นก็คือเรื่องของภัยจากอาชญากรรมทางไซเบอร์นะครับหรือการจู่โจมทางไซเบอร์ซีเคียวริตี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยจับละเลยไม่ได้นะครับแม้กระทั่งในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีการระบบการป้องกันการจู่โจมนะครับการเน้นให้ความสำคัญกับเรื่องของภัยทางไซเบอร์ทางธนาคารพาณิชย์เองก็ยังมีการถูกจู่โจมนะครับนั่นแหละผมบอกอยู่ตลอดเวลารวมทั้งบอกกับธนาคารในประเทศไทยว่าเรื่องของการวางระบบคงไม่พอต้องคู่ไปกับประกันภัยไซเบอร์ด้วยนะครับประกันภัยไซเบอร์ที่พยามีด้วยไหมฮะนะนี่ก็นั้นเพราะอันนี้ก็ต้องดูควบคู่กันไปทำให้มันง่ายขึ้นทำให้มันถูกลงนะครับซึ่งในมุมมองของผมเองเนี่ยปัจจัยเหล่านี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่นำมาซึ่งการพัฒนาธุรกิจประกันภัยและสามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมไทยได้เป็นอย่างมากนะครับดังนั้นการเข้าสู่ยุคดิจิทัลของธุรกิจประกันภัยจะทำให้รู้จักและเข้าใจพฤติกรรมในการบริโภคได้ดีขึ้นซึ่งจะก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจมากมายนะครับที่ผ่านมาผมรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่เห็นพัฒนาการหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในธุรกิจประกันภัยมีผู้พัฒนานวัตกรรมใหม่นะครับเข้ามาใช้ในประเทศไทยโดยเฉพาะยิ่งธุรกิจประกันภัยรถยนต์นะครับการขายประกันภัยรถยนต์ทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้นนะครับบริษัทประกันภัยหลายแห่งพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือซึ่งรวมทั้งทิปด้วยนะครับและก็การใช้เทคโนโลยีเทเลเมติกในการประกันภัยรถยนต์รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้น้องๆสตาร์ทอัพเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแอปพลิเคชันหรือเทคโนโลยีใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการธุรกิจนะครับขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสนะครับไม่เฉพาะจะเห็นว่าสิ่งที่เข้ามาสตาร์ทอัพเข้ามามีความหลากหลายไม่เฉพาะในมิติแค่ประกันภัยในมิติอื่นๆเข้ามาด้วยแล้วพอเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเมื่อมีการ explore ความคิดต่างๆมันก็จะเป็นโอกาสที่เราจะนำเอาระบบประกันภัยเข้ามาเสริมทักษะหรือเสริมประสิทธิภาพการดำเนินการธุรกิจในด้านต่างๆนะครับสำหรับพัฒนาการล่าสุดในวันนี้ก็เชื่อว่าบริษัทที่พยัคฆ์ประกันภัยนั้นเป็นบริษัทแรกนะครับเขาบทให้เขียนว่าเป็นบริษัทแรกเขาเชื่อว่าเป็นบริษัทแรกนะครับที่เดินหน้าสู่ความเป็นผู้นำนะครับทางด้านของดิจิทัลอินชูรันซ์อย่างเต็มรูปแบบวันนี้คือไปหลายบริษัทก็เชื่อว่าน่าจะเป็นบริษัทแรกที่พัฒนาระบบอินชูรันซ์ API Gateway นะครับภายใต้ชื่อทิปเกตเวย์พาวเวอร์
by Aperture นะครับซึ่งเปิดโอกาสให้ Tech Startup สามารถเชื่อมต่อเพื่อสร้างแอปพลิเคชันในการให้บริการประกันภัยในรูปแบบดิจิทัลด้วยตนเองได้อย่างรวดเร็วลดขั้นตอนการทำงานได้อย่างเป็นอย่างดีทำให้ธุรกิจ Startup สามารถพัฒนานวัตกรรมประกันภัยใหม่ๆที่สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลนะครับแล้วก็ยังพัฒนาห้อง Inspiration Chamber ที่ถูกออกแบบให้เป็น Innovative Co-working Space อันนี้ผมชอบมากนะครับที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยอันนี้ก็บังเอิญเหลือเกินสอดคล้องกับแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่3นะครับและแผนกลยุทธ์ของสำนักงานกกท.นะครับแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจนะครับสุดท้ายนี้ครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับบริษัททิพยประกันภัยที่ได้เห็นความสำคัญในการสนับสนุนการขับเคลื่อนเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจประกันภัยไทยแล้วยังเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมประกันภัยในการพัฒนาและต่อยอดเพื่อ นำไปสู่เทคโนโลยีประกันภัยเปลี่ยนโลกในอนาคตต่อไปนะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะครับขอให้ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็นำพาธุรกิจประกันภัยก้าวในยุคดิจิทัลเทคโนโลยีได้อย่างมั่นคงและยังอยู่นะครับขอบคุณนะครับขอเปิดตัวโครงการที่เกี่ยวเลยครับครับครับสวัสดีครับท่านเลขาธิการท่านผู้บริหารจากคอพอท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านครับวันนี้นะครับก็จะเป็นอีกวันหนึ่งที่กล่าวได้ว่าอุตสาหกรรมประกันภัยไทยต้องเอ่ยจารึกเอาไว้ว่าเรามีบริษัทประกันภัยไทยๆครับได้สร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของธุรกิจประกันภัยที่เรากำลังก้าวสู่ความเป็นดิจิทัลอินชูรันซ์อย่างแท้จริงนะครับตามที่ท่านเลขาธิการได้พูดถึงในเรื่องของการไหลบ่ามาเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันนะครับซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่ยุคฟินเทคนะครับทำให้เกิด disruption ในเรื่องของสถาบันการเงินและคลื่นลูกใหม่ที่ตามมาติดๆก็คืออินชูเทคนะครับอยู่ที่ว่าแต่ละบริษัทประกันภัยจะยอมที่จะถูก disrupted หรือว่าอย่างไรนะครับที่พยักกันไทยเราตัดสินใจแล้วครับว่าเราจะไม่ยอมถูก disrupted แต่เราจะเป็น disruptor นะครับเราจะได้เห็นว่าในวันนี้นะครับที่พยักกันไทยได้มีการสร้างที่เราเรียกว่า digital ecosystem ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นการสร้างสรรค์บรรยากาศให้กับพนักงานภายในของที่พยักกันไทยเองนั้นนะครับตระหนักและพยายามที่จะมีการคิดค้นนวัตกรรมและสร้างสรรค์ต่างๆใหม่ๆให้มันเกิดขึ้นมาในขณะเดียวกันนะครับห้อง Inspiration Chamber แห่งนี้นะครับชื่อย่อๆของเขานะครับก็คือ IC คิดเป็นว่า IC เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าใครที่อยากจะคิดสร้างสรรค์อะไรก็ตามแต่เมื่อเข้ามาในห้องนี้แล้วนะครับบรรยากาศอุปกรณ์เทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารต่างๆท่านจะหาได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ปลายนิ้วมือนะครับก็จะเกิดแนวความคิดสร้างสรรค์และสามารถที่จะสรรสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้นมาได้ห้องนี้จึงเป็นห้องที่เชิญชวนให้กับสายเทคหรือสตาร์ทอัพทุกท่านนะครับเวลคัมที่จะมาใช้ห้องนี้ได้อยู่ตลอดเวลานะครับเหตุผลที่ที่พยักกันภัยคิดถึงห้องนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราเชื่อว่าสตาร์ทอัพคือกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีมาพร้อมกับความเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้บริโภคทั้งหลายเขาเหล่านี้คือคนที่เข้าใจลูกค้าในอนาคตของเราอย่างแท้จริงจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ที่พยักกันไทยนะครับขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านว่าห้อง Inspiration Chamber แห่งนี้คือแหล่งที่สายสตาร์ทอัพสายเทคทั้งหลายนะครับอยากจะเรียกว่าเชิญมามั่วสุมนะครับระดมพลังสมองกันที่นี่สร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆที่จะเกิดขึ้นนอกจากจะสร้างอนาคตของธุรกิจประกันไทยเรามาร่วมกันสร้างอนาคตของประเทศไทยกันนะครับได้เลยครับ